ที่14ครับก็คือคุณพ่อผมบอกผมแขนเลิกเข้าถือแล้วเขาทำมาครับจริงทำมาค้าขายดีมีกำไรเจ้าข้ากระถิ่นนะครับขวามือโต๊ะในสุดนะไปที่รับท่านได้ถวายสังฆทานบำเพ็ญกุศลให้แก่องค์สาธารณะที่ร่วมวัดให้เขาต้องหาที่วัดไก่แล้วมาที่วัดด่านไร่ดูแลน้ำใจทุกคนแล้วก็มีเมตตาจิตที่จะคิดประกอบกิจการงานด้วยมาวัดด่านไร่ถามหาผู้พระป่าตามมาเลยนะตามสงราบลอยแก่ตนเองตามเหนื่อยทำงานใดๆเป็นการกุศลสิ่งที่ท่านได้รับก็คือกุศลเช่นกันสมบัติขอให้ท่านถูกหวยทุกรางวัลนะครับเป็นอานิสงส์อย่างหนึ่งแค่กระซิบเบาๆให้เรารู้เวลาเราอยู่วัดมาวัดเห็นต้นน้ำแล้วอยากล้างเห็นไม้ถวายต่อพระภิกษุคุณพ่อเฉลิมดึงแบงค์แทบไม่ทันเลยนะพระป่านะอนุโมทนาสาธุสาธุชนทุกคนทุกท่านกันน้องในลูกๆด้วยช่วยกันดูแลวัดให้มีความสะอาดเป็นวัดเราไม่มีทางหมดแน่และก็เตรียมรอทุกท่านเดินทางมาวัดตั้งแต่วันนี้ฉะนั้นมาวัดเข้ามาได้เลยนะครับที่โรงแรมหลังใหญ่ขวามือด้านในสุดคือการอธิษฐานภาคกฐิน